คุณผู้ชมคะเรื่องของบัญชีงบการเงินเนี่ยที่จะต้องยื่นต่อหน่วยงานที่เขาตรวจสอบมันจะต้องละเอียดเช่นปีนี้มีกำไรเท่าไหร่แล้วก็อัตราตรงเนี้ยคำที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ย inventory turnover คือหลักๆเลยมันคืออัตราการหมุนของสต็อกสินค้าเพราะว่าเราจะต้องซื้อมาแล้วก็ขายไปมันต้องหมุนใช่ไหม อัตราการหมุนตรงนี้เลขยิ่งมากแสดงว่าของซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปมันหมุนเวียนมากขึ้นแสดงว่าคุณขายของไวคุณเอาของเข้าคุณเอาของออกเนี่ยถี่มากนึกออกใช่ไหมคะซึ่งในปีนึงเนี่ยในแต่บริษัทเนี่ยจะมีความแบบต่างการสมมุติทำขายเหล็กก็จะเป็นอัตราหนึ่งขายน้ำมันก็จะเป็นอัตราหนึ่งแต่ทีเนี้ยวันนี้มันมีข้อมูลสำคัญที่เดี๋ยวจะเปิดให้คุณผู้ชมดูในส่วนของธุรกิจขายตรงเทียบกันแบบนี้ก่อนนะคะธุรกิจเรื่องของการขายตรงดิฉันขออนุญาตใช้ข้อมูลของบริษัทขายตรงระดับต้นๆของประเทศไทยซึ่งวันนี้ทางบริษัทอนุญาตแล้วของทางด้านกิฟเฟอรีนซึ่งเป็นธุรกิจลักษณะคล้ายๆกันคุณผู้ชมคะกิฟเฟอรีนเองเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลบัญชีงบการเงินเหมือนกันซึ่งตัวของบริษัทกิฟเฟอรีนทีมงานลองเอาเอกสารที่อยู่ในเว็บไซต์ขึ้นมาก็ได้ค่ะตัวที่เขาอนุญาตให้เผยแพร่ได้ตัวของกิฟเฟอรีนเองเนี่ยมันจะมีอัตราหมุนเวียนไอ้ตรงเนี้ย inventory turnover ตรงเนี้ยนะคะไม่ต้องสนใจว่ามันคืออะไรนะอัตราการหมุนของละกันซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 ในแต่ละปีคุณผู้ชมเห็นที่ตีกรอบสีแดงให้มั้ยโอ๊ยขออภัยนะไม่ได้กระเด้งขึ้นมาประมาณ5 4 4แบบเนี้ยค่ะแต่สิ่งที่ผิดปกติของบริษัทดังที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่คืออัตราหมุนเวียนของบริษัทนี้คุณผู้ชมคะผกผันสุดๆซึ่งปกติแล้วธุรกิจแบบนี้คุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมสินค้าคล้ายๆกันอุปโภคบริโภคใช้ในครัวเรือนมันไม่ใช่แบบพวกของที่มีความแตกต่างอะของคล้ายๆกันเขาบอกว่า inventory turnover ของบริษัทดังเนี่ยตัวเลขสูงเป็นระดับหลักร้อยเท่าคุณผู้ชมฮะทีมงานเปิดข้อมูลเปรียบเทียบรายได้รวมของบริษัทดังขึ้นมาก่อนมันต้องเริ่มต้นจากตรงนี้เพราะอันนี้ขอบคุณข้อมูลด้วยอันนี้เป็นข้อมูลสาธารณะนะฮะคุณผู้ชมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่เขาจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลอะไรต่างๆเอาไว้นี่คือรายได้ของแต่ละปีเข้าใจใช่ไหมเห็นบอกว่าอันนี้คือเปรียบเทียบรายได้ก่อนปี62รายได้ที่เข้าบริษัทเนี่ย300กว่าล้านอัตราการหมุนเวียนของสินค้าเวลาการที่เข้ามาคุณผู้ชมอธิบายแบบง่ายๆเลยแบบนี้1ผมเป็นเจ้าของบริษัทผมมีการลงทุนไปผมมีการสร้างโกดังเก็บสต็อกสินค้าหลังจากนั้นผมก็ขายของถูกไหมฮะการที่ผมขายไปจากผมลงทุนเอาสินค้าเข้ามาจากสินค้ากระจายขายออกไปขายสินค้าเงินที่ได้มาคุณผู้ชมฮะมันก็จะวกกลับเข้ามากระเป๋าของผมยิ่งผมขายได้มากเท่าไหร่หมุนเวียนอัตราสินค้าที่มันคงเหลืออยู่ในสต็อกของผมเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเขาบอกว่าอัตราตรงเนี้ย 4,000 กว่าล้านปี64ดูแค่ปีเดียวนะฮะคุณผู้ชม 4,000 กว่าล้านอัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือมัน 489.59 เท่าคือการสต็อกของอ่ะสมมุติจะสั่งสินค้าเนาะวันหนึ่งอาจจะสั่งสักครั้งหนึ่ง1ปีมี365วันถ้าเราหมุนของทุกวันอ่ะมันก็จะไม่น่าจะเกิน300ไหมไม่รู้เหมือนอ่ะอันนั้นน่าจะไม่เกินแต่เขาบอกไม่เป็นไรถ้า400กว่าเท่าแบบนี้แล้วได้ 4,000 ล้านนั่นหมายความว่าอุ๊ยบริษัทของคุณเนี่ยเป็นบริษัทที่โอ้โหขายของยังไงเนี่ยขายของแบบมาปุ๊บปุ๊บเข้ามาปุ๊บออกเข้ามาปุ๊บออกแบบนี้เลยสูงขึ้นไป400กว่าเท่าคุณผู้ชมฮะแล้วในปีอีกปีนึงที่เขาบอกให้สังเกตดูคือปีทางด้านของ65อันนั้นก็ 3,000 กว่าล้านแต่อัตราการหมุนเวียนสินค้าอยู่ที่แค่62เท่าคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหม 4,000 ล้านปี64 400กว่าเท่าปี64ขายดีมากเลยสุดไปเลยแต่ในขณะเดียวกันปี65รายได้ก็ 3,000 กว่าล้านแต่อัตราการหมุนเวียนในสต็อกของ62เท่าเอ๊ะ 4,000 ล้าน400กว่าเท่าดูมีความผกผันแต่ 3,000 ล้านทำไมมัน62เท่ามันได้รายได้มันมาจากไหนเข้าใจใช่ไหมฮะคุณผู้ชม 4,000 ล้านมาเร็วมากเลยอัตราเนี่ยมันวิ่งเร็วมาก400กว่าเท่าแล้วได้เงินมา 4,000 ล้านแต่ในขณะเดียวกันถ้าคิดแบบง่ายๆเลยนะ 3,000 ล้านมันต้องเป็น300เท่าไหมคิดแบบนี้เลยนะแต่มันกลับกลายเป็นว่า62เท่ามันลดควบมาเลยแต่รายได้คุณสูงมากนั่นหมายความว่าอันเนี้ย
มันแปลกซึ่งวันนี้เจ้าของเพจค่ะดร.พงษ์ธรธารชัยบอกเลยว่าถ้าดูในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันคือการขายตรงอะนะคะก็บอกเลยว่ามันผิดปกติมากซึ่งปกติมันก็จะคำนวณจากรายรับหารด้วยสินค้าคงสต็อกแบบเนี้ยเมื่อตัวเลขมันไม่สัมพันธ์กันที่ฉันไม่ได้บอกว่าอาจจะสูงผิดปกติหรือต่ำผิดปกตินะคุณอาจจะเก่งก็ได้แต่เมื่อมันไม่สัมพันธ์กันและเมื่อไปเทียบกับธุรกิจอื่นๆนั่นแสดงว่าสินค้าคุณไม่มีอยู่จริงรายได้ที่เห็นไม่ได้มาจากการขายสินค้าหรือเปล่าแต่มันมาจากการสร้างรายได้แบบอื่นธุรกิจของคุณไม่ได้พึ่งพาการขายสินค้าหรือไม่ลองฟังเสียงอาจารย์อธิบายค่ะพวกอย่างนี้นะเขาก็มีการส่งงบของเขาเข้ากรมทะเบียนการค้าเขามีการจ่ายภาษีนะเราก็ต้องไปดูดัดตัวเลขตัวหนึ่งที่มันเป็นตัวเลขที่บ่งชี้ว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทขายของนั่นคืออัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือโดยเฉพาะในปี2564ที่เขามียอดขายถึง 4,000 ล้านบาทเนี่ยอัตราเทิร์นโอเวอร์ของสินค้าคงเหลือเนี่ยอยู่ที่400กว่าเท่าปีนึงมี365วันถ้า400กว่าเท่านี่แสดงว่าพี่เอาของเข้าทุกวันเลยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอัตราเทิร์นโอเวอร์เรโชเขาเอาจากรายรับมาหารด้วยสินค้าคงเหลือถ้าสมมติว่ารายรับกับสินค้าคงเหลือคุณไม่สัมพันธ์กันรายรับของคุณน่ะ 4,000 ล้านแต่สินค้าคงเหลือของคุณอยู่ที่เท่าไหร่เองอยู่ที่10ล้านเท่านั้นเองรายรับคุณกับคงเหลือไม่สัมพันธ์กันแต่ว่าคุณไม่มีของอยู่จริงอ่ะก็แปลว่าธุรกิจนี้คุณได้ไอ้รายรับที่คุณเห็นนั้นมันรายรับมาจากอย่างอื่นใช่มั้ยที่ไม่ใช่การขายสินค้าใช่มั้ยครับรายได้ที่คุณบอกว่าเดือนนี้ได้ 2,000 ล้านไม่ได้มาจากการขายสินค้าจริงคุณผู้ชมคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมุติอ่ะไม่เข้าแชร์ลูกโซ่ก็ได้ขายตรงวันนี้เห็นบอกว่ามีแถลงการออกมาจากสมาคมการขายตรงไทยนะคะยืนยันว่าบริษัทที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ไม่ได้อยู่ในสมาคมขายตรงไทยเพราะหนึ่งเลยคุณจะต้องไปขอจดทะเบียนจากสคบว่ามีสิทธิ์ดำเนินธุรกิจขายตรงได้คุณพงษ์พสุอุณาพรมเป็นตัวแทนอุปนายกฝ่ายรัฐสัมพันธ์สมาคมการขายตรงไทยบอกเลยว่าจะต้องมีการจดทะเบียนและคือตอนนี้เห็นบอกว่าพอธุรกิจมาเริ่มไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการขายตรงเขายืนยันว่าไม่เหมือนกันขายตรงกับแชร์ลูกโซ่มีความแตกต่างกันแน่นอนบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยค่ะมีบริษัทขายตรงที่จดทะเบียนถูกต้องกฎหมายดูแลอยู่หมายความว่าถ้าผู้บริโภคซื้อสินค้าแล้วอยากจะคืนของบริษัทต้องรับซื้อแล้วก็ต้องดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้านี่คือระบบของบริษัทขายตรงที่ถูกต้องก็เลยถามคุณพงษ์พสุถามว่าแล้วธุรกิจขายตรงเนี่ยมันจะมีลักษณะการเปิดบินจ่ายเฉยๆโดยที่ไม่ต้องรับสินค้าไหมคือเหมือนกับเป็นวิธีที่จ่ายอย่างเดียวค่ะแล้วบริษัทจะขายให้เขาบอกว่าปกติแล้วธุรกิจขายตรงจะเปิดสาขาเอาไว้บริการสมาชิกบริษัทขายตรงจะทำหน้าที่เป็นผู้สต็อกสินค้ารับผิดชอบตามสต็อกแต่ละจังหวัดเพราะฉะนั้นถ้าเปิดบินนักธุรกิจจะต้องเหมือนกับมันก็จะต้องขายของอ่ะเงินที่ได้มาไม่ได้มาจากการเปิดบินอย่างเดียวนึกออกใช่ไหมคะอันนี้คือเรื่องของการกระจายสินค้าของเขาแต่การทำแชร์ลูกโซ่จะเน้นเงินธุรกิจขายตรงจะเน้นการเล่าเรื่องสินค้าดูแค่งบการเงินอะ1ปีบริษัทมียอดขาย 4,000 ล้านแต่อุตสาหกรรมขายตรงอย่างของบริษัทกิฟฟารีนไออัตราเมื่อสักครู่ที่ฉันบอกเนี่ยมันจะอยู่แค่ 3-5 เท่าแต่บริษัทที่กำลังถูกพูดถึงมัน400เท่าถือว่ามันผิดปกติจากธุรกิจประเภทเดียวกันอันดับแรกคือเขาไม่ได้ติดต่อเข้ามาสมัครนะครับแต่ว่าการที่จะเป็นสมาชิกของสมาคมการขายตรงไทยได้เนี่ยข้อแรกเลยเขาต้องได้รับการจดทะเบียนจากสคบว่าดำเนินธุรกิจขายมีสิทธิ์ดำเนินธุรกิจขายตรงได้เพราะว่าการจะไปจดทะเบียนกับสคบเนี่ยจะต้องมีแผนการจ่ายผลตอบแทนจะต้องมีสินค้าจะต้องมีราคาสินค้าถ้าสคบตรวจสอบแล้วเนี่ยองค์ประกอบครบแล้วลักษณะของวิธีการจ่ายไม่ได้เป็นการระดมทุนเนี่ยเขาก็รับจดทะเบียนนี่แล้วถ้าดูเทียบฮะคุณผู้ชมบริษัทดังก็คือบริษัทที่เป็นข่าวอยู่ใช่ไหมจดทะเบียนเนี่ยจัดตั้งบริษัทปี61 62 124เท่าค่ะนี่แต่พอ63 43 64กระโดดไป400กว่าข้างล่างคือบริษัทกิฟฟารีนที่เขาได้รายได้ประมาณสัก 4,000-5,000 ล้านเท่าๆกันนะเขามาเป็นเหมือนกับเป็นระเบียบของเขาไปหมดเลยอัตราการสต็อกสินค้าของเขาเสถียรเสถียรการหมุนสินค้าเข้าการเอาสินค้าออกมันเสถียรแต่อันเนี้ยมันถ้าไปตีเป็นกราฟมันกระโดดเป็นแบบนี้เลยเขาเลยบอกว่าถ้าเทียบในธุรกิจเดียวกันมันผิดปกติอัปเดต 34 HDF เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ